ครับเมนูมื้อนี้ก็เป็นแกงอ่อมครับแกงอ่อมเนื้อวัวเป็นเนื้อเศษนะครับใส่ใบอินเนอร์ใส่ใบผักซีลาวนะครับมากินข้าวน้ำกันนะครับแกงอ่อมเครื่องในวัวหรือว่าเนื้อเศษวัวนะครับนะมันจะหอมมากเลยนะครับใส่ผักซีลาวที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้านะครับแกงอ่อมถ้าขาดปลาร้านี่มันจะเป็นแกงเลียงทันทีนะครับนะหรือจะเป็นต้มจืดทันทีนะถ้าไม่ใส่ปลาร้านี่นะนี่ครับมันจะหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานมาได้ครับไปกินข้าวน้ำกันครับมาแกงอ่อมเนื้อวัวหรือแกงอ่อมเครื่องในงัวนะครับเรียบร้อยแล้วครับกราบสวัสดีนะครับพบกับผมมิเลช่อง YouTube ลูกบ้านตากนะครับมาครับมื้อนี้มากินข้าวน้ำกันนะครับข้าวเช้าได้มื้อนี้บรรยากาศแดดฮ้อนเนี่ยฮ้อนแต่เช้าเลยพอฝนตกครับฝนตกประมาณ 4:00 น. ตกแห้งมาเลยนะก็มาหยุดตอนเช้าแล้วก็แดดออกนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับแกงอ่อมเครื่องในงัวครับนะแกงอ่อมเครื่องในงัวใส่ผักซีลาวใส่ผักอีเลิศนะอ่อมจนน้ำแห้งนะอ่อมไม่แห้งเอามาครับกินน้ำกันแบบว่าเข้มข้นมากหวานไปนี่วันไปวิ่งไอ้มามินิมาราธอนมาตื่นเช้ามาลงบันไดเกือบตกบันไดเส้นเอ็นมันตึงครับขามันตึงแนวบันไดซ่อมเราไปเล่นสมัครแล้วต้องเรียนที่สมัครเพราะอยากได้เสื้อผมนี่เป็นคนมักใส่เสื้อวิ่งนะเสื้องานวิ่งมันใส่แล้วสบายดีเวลาไปเที่ยวไปนั่นเหรอบางทีก็ใส่เกงยีนกับเสื้อวิ่งนั่นแหละออกกำลังกายกับเสื้อวิ่งนั่นแหละไปเที่ยวก็เสื้อวิ่งนั่นแหละใส่ได้ทุกโอกาสแห้งหมดมีความดำมาขันอยู่ใกล้คนด้วยนะเดี๋ยวเขาก็ได้หรอกจักเสียงไกลเสียงยังหนวกหูบัดกันเนาะบ่เห็นขังบ้านนะใน YouTube ยังว่าแข่งใส่นะมึงอ่ะต้มซะบ่ล่ะไปกันมันอื่นไปเอามาแต้มอุดปากไว้ย่อมาขันเข้มข้นกันนะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงใกล้แก่ครับ
ชนไก่อเมริกาวันนี้ขันอีกแบบนึงมันจะไปตีกันตีกันหลายตัวแล้วมาใกล้ไม่กานี่มันไม่เดือยไม่ได้แข่งเจอใกล้แจ้ไปตายปกติอมเป็นชินำอจ้อเนาะถึงอมจะต้มชินำไปไหนชินำไปหน่อยกับขวาได้ไหมตอนนี้เห็นแบบแกงอมกับชินำมันแข็งชินำชินำไหลแหละต้มไปต้มมาแข็งอยากขายผ่าเบรกมันปวดเหนียวแซ่บดีครับได้กินปลาล่าหอมหอมปักชีแล้วเห็นสิเคือกลูกปลาเตใกล้อ่ะเสียเวลาอยู่ทนฟังเสียงมันไปครับจะเล่นอาหารใครอีกอ
แซ่บตัวเมนูนี้ครับแบบบ้านพวกเครื่องในอยู่นี่มันกับบอลเครื่องในล้วนนะเป็นหน้าเศษครับนะคือบ้านเฮาเครื่องในเครื่องในนะพวกปอดพวกไสพวกม้ามพวกอย่างเป็นมาขายอยากขายให้นี่เนี่ยเศษผสมกับพวกปอดนะมียังมีลิ้นพร้อมเนี่ยลิ้นงัวผมถ่ายไกลแล้วโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกเป็ดตากขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับ